รู้หรือไม่ว่าทำไมชลบุรี FC ถึงมีฉายาว่าฉลามชนคลิปนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนจะไปฟังรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กันโปรดกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าทำหมดแล้วไปฟังกันได้เลยครับสำหรับฉายาของชลบุรี FC ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับด้วยความเป็นจังหวัดติดทะเลยอดนิยมของคนไทยครับการจะหาสัตว์ชนิดนึงมาเพื่อข่มขวัญศัตรูครับสัตว์ที่ดุร้ายน่าเกรงขามที่สุดแห่งท้องทะเลก็คงจะหนีไม่พ้นปลาฉลามครับดังนั้นครับปลาฉลามจึงถูกนำไปอยู่ในโลโก้ของสโมสรและนำไปรวมกับชื่อทีมจึงมาพร้อมกับฉายาสั้นๆที่น่าเกรงขามที่ชื่อว่าฉลามชนหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ่มรายการโปรดกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ